Lizzie, what have you been doing? Where have you been? Yeah. What do you want? What do you want? Go to get your toy. Go on. Go get your toy. Play with your toy. Good boy. สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK ค่ะก็วันนี้ยานีจะมาเพาะเมล็ดผักอีกแล้วนะคะก็ยานีจะมาเพาะเป็นนี่ค่ะเป็นเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดมะเขือเทศค่ะยานีได้เวลาเพาะมะเขือเทศแล้วนะคะก็ยานีมีเมล็ดมะเขือเทศที่สั่งออนไลน์มานะคะก็มี20สายพันธุ์นะคะที่ยานีจะเพาะก็ปีที่แล้วยานีปลูกไปแค่3สายพันธุ์นะคะ3สายพันธุ์ก็มีเชอร์รี่ทอมาโต้แล้วก็บีฟทอมาโต้แล้วก็พลัมทอมาโต้นะคะมะเขือเทศพลัมก็ปีนี้ยานีจะลองปลูกหลายหลายสายพันธุ์นะคะก็สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นบวบฝรั่งนะคะทุกคนก็เป็นบวบฝรั่งมี6สายพันธุ์นะคะทั้งหมดนี่ค่ะก็ยานีเคยปลูกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะสีเหลืองกับสีเขียวนะคะแต่ว่าปีนี้ยานีจะปลูก6สายพันธุ์ค่ะเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเพาะกันเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะวันนี้มีแดดออกนะคะเมื่อกี้ยานีก็เลยออกมาเพาะข้างนอกจะได้ไม่เลอะเทอะในบ้านนะคะพอออกมาแดดหายหนาวค่ะวันนี้หนาวอากาศอยู่ที่2องศานะคะสูงสุดกลางคืนลบ2ค่ะเนาะลบ1ลบ2ก็โอเคมาอีกแล้วค่ะแสงแดดมาอีกละโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเพาะกันเลยนะคะทุกคน Frankie what are you doing โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะเอาดินใส่ก่อนเลยนะคะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าคนบ้านใกล้ๆเขากำลังตัดหญ้าอยู่ค่ะนี่ค่ะยานีก็จะเพาะเมล็ดบวบฝรั่งก่อนเลยนะคะนี่ค่ะยานีก็ใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นที่เพาะเนาะเป็นถาดเพาะค่ะเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ในบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวยานีเพาะเสร็จยานีก็จะเอาไปไว้ในบ้านนะคะให้มันงอกแตกใบออกมาก่อนแล้วยานีก็จะเอามาไว้ในโรงปลูกผักช่วงที่มันไม่ติดลบแล้วเนาะอีกประมาณสักเดือนก็กว่าจะอากาศจะดีขึ้นก็คงจะอีกเดือน2เดือนแล้วค่ะโอ้เมล็ดในหนึ่งซองก็จะมีนี่ค่ะสองสี่หกแปดเก้าค่ะครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะก็ลึกประมาณครึ่งนิ้วยานี้ก็จะเพาะหลุมละเมล็ดนะคะ
เผื่อว่ามันไม่งอกค่ะนี่ค่ะเผื่อว่ามันไม่งอกก็พันละ4เมล็ดถ้าเกิดว่ามันงอกยานี้ก็จะปลูกหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่งอกยานี้ก็มันต้องมีต้น2ต้นนะคะที่มันงอกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยานี้ก็จะเพาะให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวยานี้จะเพาะให้หมดแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วยานี้เอาดินกลบนะคะรดน้ำให้ชุ่มอีกรอบค่ะเสร็จแล้วยานี้ก็จะเอาใส่ถาดรองนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านค่ะเสร็จแล้วก็เอาป้ายใส่ไว้ด้วยนะคะเราจะได้จำได้ว่ามันคือพันธุ์ไหนนะคะนี่ค่ะโกลเด้นแรดบิวตี้เกรซินิ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเอาใส่ถาดก่อนค่ะใส่ถาดใส่ถาดแล้วปิดฝานะคะอุ๊ยเสร็จเรียบร้อยค่ะยานี้ก็จะเอาไปวางไว้ตรงหน้าต่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเพาะมะเขือเทศกันต่อนะคะยานี้เริ่มจะหนาวแล้วค่ะทุกคนเริ่มหนาวแล้วค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยานี่จะใส่ดินในถาดเพาะให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวยานี่ก็จะเพาะให้ดูแบบง่ายๆนะคะรดน้ำเหมือนเดิมค่ะรดน้ำก่อนนะคะวิธีเพาะก็ง่ายๆเลยนะคะยานีจะเพาะแค่สายพันธุ์ละ6เมล็ดนะคะยานีจะปลูก3หลุมแต่หลุมหนึ่งยานีก็จะใส่ไป2เมล็ดนะคะเผื่อว่าเขาไม่งอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขางอกยานีก็จะเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงต้นที่โตนะคะขยายต้นกล้าเพื่อที่จะไปปลูกนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหคือมันเล็กมากค่ะทุกคนนี่ค่ะยานี้จะให้ดูใกล้ๆนะคะก็เนี่ยค่ะยานี้ก็ใส่ไปหลุมละ2เมล็ดแบบนั้นนะคะนี่ค่ะเล็กมากนี่เผื่อว่ามันไม่งอกนะคะทุกคนแต่ส่วนมากมะเขือเทศเขาจะงอกง่ายนะคะ
นี่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าเขางอกยานี้ก็อาจจะขยายต้นกล้าทั้งหมดแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปปลูกนะคะโอเคเนาะเสร็จแล้วยานี้ก็จะแค่เอาดินมากลบนะคะแต่เดี๋ยวยานี้จะเขียนชื่อเอาป้ายปักเอาไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวยานี้จะลืมค่ะเพราะว่ามันหลายสายพันธุ์เนาะยานี้ก็จะเขียนตามชื่อภาษาอังกฤษเลยนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่า black rim black rim อะไรสักอย่างนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะยานี้ก็จะปักเอาไว้ค่ะเสร็จไปแล้ว1สายพันธุ์นี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ไวท์เชอร์รี่นะคะนี่ค่ะภาษาอังกฤษไวท์เชอร์รี่ก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่สีขาวนะคะพอเขาสุกเขาจะเป็นสีขาวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะให้ทุกคนดูอีกทีนะคะว่าพอมันออกลูกออกผลแล้วว่ามันมีพันธุ์อะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ายานีอธิบายให้ทุกคนฟังตอนนี้ก็คงยาวค่ะเพราะว่ามันตั้ง20สายพันธุ์นะคะทุกคนอันนี้มันส่งเมล็ดติดกันโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะขอปลูกอย่างนี้ไปให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยานีก็จะให้ดูขั้นตอนต่อไปเนาะนี่นะคะยานีก็ใส่ไปในถาดนะคะหลุมละ2เมล็ดแล้วก็เขียนชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็แค่4สายพันธุ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือยานีจะเอาไปเพาะในบ้านค่ะเพราะว่ายานีเริ่มจะหนาวแล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวยานี้ก็จะกลบดินบางๆนะคะนี่ค่ะกลบบางๆเลยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเขาเมล็ดเขาเล็กค่ะก็แล้วเขาก็งอกค่ะกลบดินบางๆแล้วยานี้ก็จะรดน้ำนะคะโอเคยานี้จะทำถาดเพาะถาดนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือยานี้ก็จะเอาไปทำข้างในบ้านค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะบางๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วยานี้ก็จะรดน้ำอีกรอบค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะยานี้ก็จะเอาใส่ถาดปิดฝาโอเคนะคะ